ำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำข้าวหุงน้ำลอยดอกมะลิกันเลยครับวันนี้นะครับเราจะใช้เอโร่ข้าวหอมมะลิ 100% นะครับเขาจะมีความนุ่มนะครับหอมหุงขึ้นหม้อและผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานครับผมข้าวที่เราซาวนะครับใส่หม้อได้เลยและส่วนที่สำคัญของข้าวอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับก็คือน้ำลอยดอกมะลิครับก่อนที่ผมจะหุงผมจะเอาดอกมะลิออกนะครับด้วยตัวดอกมะลิของเขาเนี่ยเขาจะขมขั้นตอนต่อมานะครับผมจะใช้หมูกรอบจำแรงตามิตรอวตารนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืช 100% ครับผมเดี๋ยวเราจะมาทอดหมูกรอบกันก่อนนะครับคลุกให้พอแป้งเกาะหมูนะครับผมอย่าให้หนามากครับมาครับเดี๋ยวเรามาผัดพริกแกงกันเลยครับพริกแกงครับเราใช้เป็นพริกแกงเจนะครับผมผัดให้พริกแกงเนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับกับน้ำมันผมจะค่อยๆใส่กะทิไปนะครับผัดนะครับให้พริกแกงนะครับเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ให้ความมันจากกะทิค่อยๆออกมาด้วยครับพอเราเคี่ยวพริกแกงแล้วนะครับใส่กะทิหมดแล้วทีนี้เราจะเคี่ยวเขานะครับเคี่ยวให้กะทิเนี่ยหนืดนะครับแล้วก็ให้ความอร่อยจากในกะทิจากในพริกแกงคายตัวออกมานะครับแกงเราก็จะละมุนครับอันนี้จะเป็นชาอมครับขาดไม่ได้เลยนะครับใบมะกรูดซอยเนาะพอเราใส่แล้วนะครับผมปิดไฟเลยนะครับแล้วผมค่อยคนทีหลังครับสุดท้ายนะอันนี้เป็นทริคของคนโบราณเขาทำแกงเสร็จแล้วนะครับเขาจะมีกะทิหน้านะครับแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันครับโรยกะทิหน้าตกแต่งด้วยนะครับเสร็จแล้วครับแกงคั่วหมูกรอบเจกับข้าวหุงน้ำลอยดอกมะลิครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันครับเข้มข้นครับอร่อยได้กลิ่นอายของใบชะพลูนะครับแล้วก็แกงคั่วครับผมยังไงลองไปทำทานกันดูนะครับ